าพเจ้าอย่าขอแนะนำตัวเองน้อยหนึ่งเพราะว่าเสียว่าพี่น้องหลายคนก็ได้รู้จักข้าพเจ้าแต่ว่าหลายคนก็คงบ่ได้รู้จักครบจริงแล้วข้าพเจ้าก็บ่แม่นคนแปลกหน้าอย่างใดสำหรับสหพันธ์กิจกล่าวถ้าพี่น้องหักมาหวมอยู่ในกองประชุมตั้งแต่ปี2000ขึ้นหลังพี่น้องสิรู้จักว่าข้าพเจ้าเป็นไผเพราะว่าเคยหวมหับไส้อยู่ในสหพันธ์และก็หวมหับไส้อยู่ในบอร์ดอีกด้วยและสำหรับพี่น้องที่มาหวมในสหพันธ์แต่ปี2001มหอดเดียวนี้อาจสิบ่ฮู้จักข้าพเจ้าเนาะอันนี้อดีตข้าพเจ้าก็เคยหับไส้เป็นศิษยาภิบาลคือตั้งกิจจักเล่าอยู่ที่แคนาดาและก็เคยหับไส้อยู่ในกิจจักซาวิชนามีและกิจจักเล่ารีฟอร์มอีกด้วยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าหับไส้อยู่เป็นประธานของLMC ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Lao Ministry for Christ Canada องค์การประกาศพระคริสต์แคนาดาก็เหมือนกับ LCC อยู่ทางสหรัฐนี่เองหน้าที่ของข้าพเจ้าก็เหมือนกับคล้ายๆกับหน้าที่ของอาจารย์อิงตาซึ่งต้องไปเที่ยวไปทั่วประเทศบทที่มีกิจกล่าวเพื่อหนุนใจพี่น้องแบ่งพระคำและแต่ละปีของกรมการฟื้นฟูสัมมนาปี13เถื่อเพื่ เสริมสร้างผู้นำพัฒนากิจจักรในการเชิดแพลนติ้งและก็พัฒนาพี่น้องให้เติมใหญ่เข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าเมื่ออาทิตย์แล้วก็มีการฟื้นฟูประจำปีอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์กับพระเจ้าทรงนำอวยพระพรกับพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในองค์การวินิจเป็นปีที่5ที่ข้าพเจ้าได้รับใช้เป็นประธานฉะนั้นข้าพเจ้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทีเดียวที่เติมใหญ่ขึ้นทุกปีอยู่ในแคนาดาแล้วก็เห็นการซัพพอร์ตเห็นพี่น้องกิจจักรใหม่หลายกิจจักรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอันนี้แม่นสัญลักษณ์และก็เป็นพระพรสำหรับองค์การนะครับขอบคุณพระเจ้าอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็บ่ลืมสหพันธ์กิจกล่าวเวกาและก็คิดถึงเสมอข้าพเจ้าบ่คิดว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องแต่นี่แม่นพระคุณของพระเจ้าดีใจหลายที่เห็นองค์การเฮายังลำลึกคงอยู่พิเศษก็เห็นผู้รับใช้หนุ่มๆหลายคนมาจอยและก็ growing ขึ้นอยู่ในองค์การและก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็เห็นยังพี่พวกสาวหนุ่มมาห่วมคืนๆนี่เป็นพระพรสำหรับข้าพเจ้าอยากจะเห็นเยาวชนอยู่ในยุคใหม่เกิดขึ้นอยู่ในสหพันธ์กิจเขาเพื่อจะ carry on พัฒกิจของพระเจ้าข้าพเจ้าเคยไปห่วมสัมมนาฟื้นฟูอยู่ในสหรัฐกับองค์การไปหลายรัฐตั้งแต่คอนเนติคัตจนฮอดแคลิฟอร์เนียตั้งแต่มินิอาโพลิสจนฮอดวอชิงตันสเตทแต่บ่เคยลงมาฮอดเท็กซัสลุมปานิจักเสือนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามาร่วมอยู่ที่รัฐเท็กซัสข้าพเจ้าฮู้จักมีแต่3อย่างเกี่ยวกับเท็กซัสอันที่1รัฐเท็กซัสเป็นรัฐที่ใหญ่กว่าหมู่ในสหรัฐอันที่2รัฐเท็กซัสมีพื้นที่หาบเพียงทุ่งหญ้าเหมาะสมในการเลี้ยงงัวเลี้ยงม้าดังนั้นจึงมีหนังคาวบอยเกิดขึ้นข้าพเจ้ามักเบิ่งหนังคาวบอยในสมัยอยู่บ้านเฮาเนาะอันที่3ที่ข้าพเจ้าฮู้จักก็คืออยู่เท็กซ์อยู่รัฐอยู่เท็กซัสนี่มีปืนหลายทุกคนทุกเฮือนมีปืนว่าซะพี่น้องบอกสู่ข้าพเจ้าฟังอย่างน้อยบอกนึงบางคนมี6บอกอยู่เฮือนข้าพเจ้าก็ประหลาดเนาะพี่น้องว่าคันอายไปเทศนาอยู่รัฐระวังนะอย่าสิไปเว้าแห้งเด้ว่าซั่นพี่น้องอยู่รัฐถือปืนไปโบสถ์ว่าซั่นห่วยข้าพเจ้าก็ตกเสงอเนาะคุณจริงแล้วว่าสิมาแต่มื้อวันเสาร์สิมาก่อนจัก3มื้อบอกกับภรรยาว่าสิไปเที่ยวเบิ่งเมืองดัลลัสซะก่อนแล้วยินว่าปืนหลายก็เลยบ่กล้ามาเลยบ่กล้ามาเนาะอย่างไรก็ตามก็เป็นพระคุณและเป็นพระพรของเจ้าหลายข้าพเจ้ามักหลายเมื่อเข้าdevotion เนี่ยมื้อเช้าพี่น้องเห็นพี่น้องตบมือพี่น้องห้องเพลงสรรเสริญอย่างกระตือรือร้นข้าพเจ้าอยากให้เฮาเฮียนสร้างบรรยากาศบ่เฉพาะแต่อยู่ในองค์การแต่อยู่ในกิจจักรของพี่น้องกันข้าพเจ้าเที่ยวไปหลายรัฐหลายแคว้นก็เห็นกิจจักรหลายประเภทบางบอนก็มีการบรรยากาศที่เงียบเหงาบางบอนก็ฮ้อนฮ้นกระตือรือร้นมันเป็นการดีหลายที่เฮาจะสร้างบรรยากาศพี่น้องฮู้บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาต้องการอยากให้พระเจ้าเคลื่อนไหวเฮาอยากให้พระเจ้าเห็นความกระตือรือร้นของเฮาว่าเฮายินดีเขามาฝ่อพระเจ้าเฮาเขามาเพื่อสรรเสริญพระองค์ความจริงรายการวันนั้นมานมัสการที่ถูกต้องบ่แม่นว่ามนุษย์มาขาบมาไต่ทุ่ไต่เที่ยงคือพวกเฮาคิดในสมัยก่อนเนาะ
พระเจ้าต้องการให้เฮามาห้องเพลงสรรเสริญยกย่องพระเจ้าการมานมัสการเหมือนการมารับเอาพระพรมาหารับเอาการดื่มและเสริมสางฉะนั้นการที่ไปรับเอาสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเฮาต้องมีความสมสนยินดีในคืนแรกอาจารย์ประเสริฐบอกว่าพระเจ้าบ่มักคนอคริสเตียนที่บ่มีปฏิกิริยาเพิ่นว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าก็กระเสือกว่าคือเพิ่นเมื่อข้าพเจ้าเบิ่งคริสตจักรของพี่น้องคริสเตียนคนลำอยู่สหรัฐข้าเจ้าอันนั้นมาสการข้าเจ้ามันคืนเข่งมันมีชีวิตชีวาอีหลีแล้วผู้เทศก็มีกำลังใจอีกด้วยในที่นี้ข้าพเจ้าบ่ได้ว่าว่าอยากให้ส้มเซยผู้เทศหรือว่ายกย่อผู้เทศบ่บ่แม่นแต่เฮายกย่อพระเจ้าเมื่อค่ำใดที่พระเจ้าตัดผ่านทางผู้ใส่ของพระองค์ซึ่งจะเป็น blessing เป็นพระพรสำหรับเฮาอยากให้รับเอาด้วยความกระตือรือร้นอาเมนอาเลลูยาบ่ต้มมือห้องเป็นหรือว่าลุกยืนขึ้นข้าพเจ้าเห็นในคริสตจักรพี่น้องเพิ่นเฮาก็เจ้าโบมือก็เจ้าผู้เทศก็มีกำลังใจเขาจะเทศเฮือย่อยสัตว์ๆนะอาจารย์ข้าเจ้าจนว่าเอาผามาซับจนเอาเลยลุยเลยเพิ่นซะมันมีชีวิตชีวาและเฮ็ดให้คนอื่นมาร่วมเขาก็เชื่อว่าโอ้พระเจ้าเคลื่อนไหวในอยู่ในกิจจักรมีบางกิจจักรที่ข้าพเจ้าไปร่วมบรรยากาศเงียบเงาอาจารย์ก็บอกพ่อม้อยหมอยนั่งที่คือไปเทศนาอยู่ฮอธรรมาดกุ้มมึงตโนดของผู้ตัวเองโบเลี้ยวเบิงไผพี่น้องสิฟังหรือบ่ฟังเล่ากับบ่สนพี่น้องที่นั่งอยู่หันกับก้มหน้าแก้คิดแบบยึดแทบๆบางคนก็มีอาจารย์สิเทศเรื่องไรเล่ากับบ่สนคือกันแขกที่มานั่งมาห่วมกับก้มเมืองตะม่วงวับวับเฮิกบ่ได้รายการสิเลิกจักเถื่อสิไรเมื่อแล้วก็สิบ่ได้มาอีกจักเถื่ออยู่ในกิจจักอาจารย์สำราญเพิ่นก็คิดแบบนั้นคือกันเพิ่นก็ได้ไอเดียใหม่คือกับพระเจ้าดีอยากเสริมสร้างพี่น้องให้กระตือรือร้นเพิ่นว่าเฮาต้องนมัสการพระเจ้าต้องมีชีวิตที่ว่าต้องอาเลลูยาพี่น้องบ่ต้องญาติบ่ต้องมิตรอยู่ต้องมีแอคชั่นพี่น้องก็ยินดีเพิ่นก็จะทรายเบิ่งว่ามันสิเวิร์คบ่อาทิตย์นั้นก็เป็นอาทิตย์แทงกิวิ่งเนาะเพราะว่าอาจารย์อยู่ประเทศไทยเขาเจ้าเทศนาเขาเจ้ามีแอคชั่นนี่เพิ่นว่าขอให้พระเจ้าจงไขท้องฟ้าสวรรค์ถอกเทพพรลงมันใส่พี่น้องของข้าพระเจ้าพี่น้องก็อาเลลูยาคือขึ้นว้าวอาจารย์มันเวิร์กได้นี่มันเวิร์กได้นี่อาเมนฮาเลลูยาต่อไปอีกขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องข้าพงศ์ให้หังมีเศรษฐีร่ำรวยโอ้คือขึ้นอีกสรรเสริญพระเจ้าอาเมนอาเมนโบกมือสวัสดิ์ว้าวต่อไปอาจารย์ก็บอกอีกเมื่อพี่น้องหังมีเศรษฐีร่ำรวยแล้วให้พี่น้องนำหนึ่งส่วนสิบมาถวายแก่พระเจ้าเงียบเลยมิดออนซอนบ่มีอาเมนบ่มีอาเลลูยาว่าเป็นจังสันก็มีก็บ่ประหลาดเนาะบ่ประหลาดคนเฮาพวกเฮามาร่วมกันมื้อนี้แม่นมาในการฟื้นฟูก็อยากเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายได้ยินคําว่าฟื้นฟูเคยไปร่วมฟื้นฟูแต่อาจสิบ่เข้าใจว่าฟื้นฟูหมายความว่าคำว่าฟื้นฟูนี่อยู่ในไวยากรณ์ลาวเอิ้นว่าคำผสมพี่น้องสิจื้อได้ต้นไม้บวกกับหูกวางเอิ้นว่าตุ่นหูกวางนี่คือคำผสมมาก็มี2คำมี2ความหมายแตกต่างกันแต่มาผสมเป็นคำเดียวกันฟื้นฟูก็คือกันฟื้นอยู่ในภาษาลาวแปลว่าสว่างเซาเช่นว่าฟื้นจากไข้ฟื้นจากป่วยดีขึ้นฟื้นอีกแปลว่าเฮ็ดให้มีชีวิตตื่นขึ้นเช่นคนผู้นี้เราตายไปแล้วศพไปแล้วแล้วฟื้นมีชีวิตอีกเส้นพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากตายแล้วนี่เป็นต้นวันนี้ฟู่แปลว่าลอยขึ้นยกขึ้นปรากฏให้เห็นไม่ท่อนี้แต่ก่อนมันจมอยู่ในน้ำเดี๋ยวนี้มันฟู่ขึ้นหินก่อนนี้มันจมอยู่เดี๋ยวนี้มันฟู่ขึ้นอันนี้คือการฟื้นฟูคำฟื้นฟูได้นำเอามาใส่อยู่ในวงการของคริสเตียนเพราะว่าความหมายของมันถูกกับสภาพการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่างเปี้ยเลยสาระเฮาจึงเอามาใส่มีหลายคนไปห่วมฟื้นฟูอยู่บ่ขาดไปอยู่พ่อปานนั้นแต่ว่าชีวิตของตัวเองบ่เคยฟื้นก็บ่เคยฟูจักเสียทั้งจมอยู่5ปีก่อน10ปีก่อนเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จังซั่นแต่ก่อนขี้ข้านมาโบสถ์ข้านอ่านอธิษฐานข้านอ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้ก็ยังขี้ข้านอยู่ข้านหลายกว่าเก่าอีกความจริงแล้วการไปฟื้นฟูถูกต้องไปเรื่อยตัวแห่งดีขึ้นแห่งเข้มแข็งขึ้นเติบใหญ่ขึ้นไม่รู้บ่พี่น้องมันต้องจังซั่นจังแม่นแต่ก่อนเคยเว้าเพ้อเว้าเพ้อเคย
ป็นคนที่เอาใจตัวเองหรือในอะไรเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จักสันมันบ่ถูกต้องครับเจ้าว่าความจริงแล้วเมื่อเฮาไปฟื้นๆเฮาต้องถามตัวเองว่าเฮาได้เฮียนหยังไปปีนี้มีหยังใหม่ๆที่เฮาได้เฮียนที่จะนํามาพัฒนาในชีวิตของเฮามีหยังที่เฮาบกพร่องมีหยังที่เฮายังขาดตกบกพร่องที่เฮาจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เฮาดีขึ้นฉะนั้นสําหรับปีนี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจของพี่น้องให้พี่น้องฟื้นฟูขึ้น arise and shine so that คนทั้งหลายเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเฮาเพื่อเฮาจะร่วมกันรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระคําที่ข้าพเจ้าจะมาแบ่งกับพี่น้องในนี้ลังพี่น้องเห็นอยู่ในหน้าสกรีนข้าพเจ้าได้ใส่หัวเรื่องบอกว่าบ่แม่นข่อยแต่แม่นพระคริสต์ not me but Christ ให้เฮาอธิษฐานกันได้เพลย์ข้าแด่พระบิดาเจ้าข้าพวกน้อยขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่ได้มาร่วมกันอีกที่จะเข้าเฝ้านมัสการพระองค์ในโอกาสต่อไปพวกข้าจะรับฟังพระวจนะของพระองค์ก็ขอพระเจ้าทรงได้ตัดผ่านทางสิทธิ์พวกข้าทั้งหลายขอให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกกับพวกข้าหน่อยอยากให้เจ้าให้พวกข้าได้รับนั้นจงเกิดขึ้นและครบบริบูรณ์ในชีวิตของพวกข้าหน่อยและให้พวกข้าทั้งหลายได้เกิดผลบ่แม่นสําหรับข้าหน่อยเองแต่สําหรับองค์พระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าไปร่วมสัมมนาฟื้นฟูบันไดข้าพเจ้าก็มักจะได้ยินคําถามอันเดียวกันคําถามนั้นก็คือเฮ็ดจังได๋คริสตจักรจะเติบใหญ่เข้มแข็งเฮ็ดจังได๋เฮาจึงจะสามารถนําคนมาเชื่อพระเจ้าให้หลายขึ้นเท่าที่ควรคําถามนี้ได้บอกถึงปัญหาของพวกเฮาปัญหานั้นคือเฮาบ่สามารถที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าให้เติบใหญ่และเข้มแข็งเฮาบ่สามารถที่จะนําคนทั้งหลายมาเชื่อพระเจ้าให้หลายเมื่อเฮาบ่สําเร็จบางครั้งเฮาก็ถามเฮาเองคือกันเป็นหยังเมื่อเฮาอ่านพระคัมภีร์เฮาได้ฮู้ว่าพระเจ้าของเฮามีอํานาจสามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งพระองค์ฮักเฮาพระองค์สัญญาจะสถิตนําเฮาจะอวยพรเฮาแต่ด้วยเหตุใดเฮาจึงบ่สําเร็จเมื่อเฮาคิดถึงเหล่าสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ในสมัยก่อนเขาก็เป็นคนธรรมดาสามัญคือกันกับพวกเฮาเป็นคนบาปที่ถูกไถ่พ้นด้วยพระคุณคือกันแต่การรับใช้ของเขาเกิดผลหลายพระเจ้าได้อวยพรเขาการรับใช้พระเจ้าของเขาขยายออกไปเหมือนกับไฟไหม้ป่าเป็นด้วยใดหรือว่าพระเจ้าฮักเขาหลายกว่าฮักเขาบ่ข้าพเจ้าบ่เชื่อข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าฮักเขาเหมือนกันกับพระองค์ฮักเขาเฮากับเขารับใช้พระเจ้าองค์เดียวกันถ้าพระองค์อวยพรเขาพระองค์ต้องอวยพรเฮาแต่เหตุว่าที่พระเจ้าบ่อวยพรเฮาเหตุว่าเฮาบ่ได้รับพระพรอาจสิเป็นเพราะว่าเฮายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ควบคิดของข้าพเจ้าอาจสิเป็นเพราะเฮาเมินเสยด้วยมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งอยู่ในพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าความคิดอันนี้เฮ็ดให้เจ้าเกิดความสนใจในชีวิตของท่านปูโรเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกพระเยซูคริสต์ก็เลือกมารับใช้เหมือนกับพวกเฮาในสมัยนี้คือและเลือกมารับใช้หลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นพระชนและเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์แล้วพวกเฮาทุกคนนี่ฮู้จักชีวิตของเพิ่นการรับใช้ของเพิ่นเกิดผลหลายเกิดผลหลายเพิ่นเป็นผู้นึงที่สร้างคริสตจักรหลายกว่าหมู่เขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าหลายกว่าหมู่รับใช้หลายกว่าหมู่นําคนมาเชื่อพระเจ้าหลายกว่าหมู่ยากลําบากหลายกว่าหมู่ผจญภัยหลายกว่าหมู่หลายครั้งเพิ่นเกือบเสียชีวิตยอดการรับใช้พระเจ้าแต่ชีวิตของเพิ่นมีใส่ล่ําไปล่ําไปและก็ล่ําไปเพราะหยังเพราะพระเจ้าอวยพรเพิ่นพระเจ้าสถิตอยู่นําเพิ่นความคิดอันนี้ได้เฮ็ดให้ข้าพเจ้าสนใจอยู่ในพระคัมภีร์ของเพิ่นแล้วก็เริ่มอ่านตั้งแต่พระคัมภีร์ฮีบรูพระคัมภีร์โรมจนฮอดเฮบรูและขุดลึกลงไปอยู่ในพระคัมภีร์นั้นเพื่อจะฮู้เคล็ดลับของเพิ่นว่าแม่นหยังเฮ็ดให้เพิ่นเกิดผลแม่นหยังเฮ็ดให้เพิ่นสําเร็จขอบคุณพระเจ้าในที่สุดข้าพเจ้าได้ค้นพบและเคล็ดลับอันนั้นก็อยู่ในคาลาเทียบท2ข้อ19หาข้อ20นี่เองและข้าพเจ้าขออ่านเหตุว่าโดยทางพระบัญญัตินั้นเฮาได้ตายจากพระบัญญัติแล้วเฮาจึงบ่มีชีวิตอยู่เฮาได้ถือครึ่งกับพระคิดแล้วเฮาจึงบ่มีชีวิตอยู่ชีวิตที่เฮามีอยู่ในเวลานี้นั้นเฮาก็อยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระผู้ทรงฮักเฮาและทรงสละพระองค์เองแทนเฮานั้นเพื่อซอยให้พี่น้องเข้าใจง่ายขึ้นข้าพเจ้าได้ย่อความหมายของพระคำ2ข้อนี้มาเป็นคำสั้นๆบอกว่าบ่แม่นข่อยแต่แม่นพระอยู่ในพระคัมภีร์นี้ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องสังเกตมีอยู่3อย่างอันที่1เฮาได้ตายจากพระคริสต์แล้ว
ให้ได้ทุรลองอันที่สองเขาจึงบ่มีชีวิตอยู่ I no longer live และอันที่สามพระคิดมีชีวิตอยู่ในเขา Christ live his life in me ทำมาศึกษานำกันประการที่หนึ่งเขาได้ตายจากพระบัญญัติแล้วท่านพุทธโลกบอกว่าเหตุว่าโดยทางพระบัญญัตินั้นเขาได้ตายจากพระบัญญัติแล้วคำว่าตายในที่นี้บ่เป็นตายฝ่ายห่างไกลแต่มันเป็นตายเรื่องอยู่ในคอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์หมายความว่าตัวนี้ไปข่อยจะบ่อยู่ใต้อำนาจของพระบัญญัติอีกจะบ่เอาพระบัญญัติมาเป็นกฎเกณฑ์มาเป็นกรอบอยู่ในชีวิตของเขาอีกเป็นอย่างเพื่อว่าเขาจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเกียรติฉะนั้นเพื่อจึงบอกว่าเขาได้ตายจากพระบัญญัติแล้วเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่สำหรับพระเกียรติพี่น้องเสือบอกว่าคนเฮานี่ถ้าเฮาอยู่เพื่อผู้ใดเฮาก็จะเสือฟังผู้นั้นเสือฟังสิ่งนั้นและรับใช้สิ่งนั้นถ้าเฮาอยู่เพื่อพระคิดเฮาจะเสือฟังพระคิดและเฮาจะรับใช้พระคิดถ้าเฮาอยู่เพื่อพระบัญญัติเฮาจะเสือฟังพระบัญญัติและรับใช้พระบัญญัติแต่เมื่อเฮามาเสือในภัยสุขิตแต่ยังลำเลิ่นชีวิตอยู่อันเดอร์เดอะลอหรือใต้พระบัญญัตินี้บ่เกิดผลพี่น้องและเป็นอันตรายเป็นหยังว่าซั่นเพราะว่าพระเจ้าบ่ได้ให้บัญญัติแก่เฮาเพื่อให้เฮาสำเร็จย้อนความบ่สำเร็จเองพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าเฮามาเพื่อเฮ็ดให้พระบัญญัติสำเร็จบ่แม่นมาเดสดีมอลิชเดอะลอบ่แม่นมาเพื่อทำลายพระบัญญัติฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าทุกคนที่อาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติก็อยู่ใต้ข่วงปล่อยลาอยู่ในคาลาเทียบท3ข้อ10และอยู่ในข้อ13 14ที่ว่าต่อไปว่าพระคิดได้ไถ่ออกพวกเฮาออกจากคอยขาหรืออำนาจของข่วงปล่อยลาของพระบัญญัติเพื่อว่าพวกเฮาจะได้รับพระพรอันตรายอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาเอาพระบัญญัติมาเป็นกฎเกณฑ์อยู่ในชีวิตและเข่งขัดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเขาจะกลายเป็นตำรวจฝ่ายวิญญาณหรือซอกหาจับความผิดของคนอื่นเป็นลักษณะนี้และเขาจะเบิ่งความเสียของคนอื่นการปฏิบัติของคนอื่นอยู่ในโบสถ์อื่นอยู่ในนิกายอื่นเพี้ยนไปหมดเพี้ยนไปหมดและก็เขาก็บ่อยากจอยเขาจะบ่อยากหัวไม้หัวมือกันอีกด้วยพี่น้องสังเกตบอกอยู่ในสมัยพระเยซูคริสต์มีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบที่ตามพระเยซูคริสต์เขาที่ตามบ่แม่นเขาเสือเขาที่ตามเพื่อซอกหาจับความผิดของพระองค์เฮ็ดดีบ่ดีก็จับความผิดอยู่พอปานนั้นเพราะว่าพระองค์เบรกหรือล่อเขาอะบ่ถือวันซาบาตูแม่นพวกนี้เองที่หาเรื่องเอาพระเยซูคริสต์ไปครึ่งที่ไม่กางแขนเมื่อพระองค์เหตุการณ์เลสันปินพวกคนในวันซาบาตูเขาก็ท่วงหมายความว่าพวกนี้นี่งัวสิตกสั่งในวันซาบาตูเขาบ่สนบ่เกี่ยวต้องให้แล้ววันซาบาตูซะก่อนให้แล้วพระบัญญัติซะก่อนจังมาซอยมันจังเอาขึ้นฉะนั้นความคิดในความเชื่อของเขาจึงบ่ถือกับกอสเปลบ่ถือกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสมัยก่อนท่านปุโรหิตก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นคือกันเพื่อจะซอกหาความผิดของคริสเตียนซอกความเห็นคริสเตียนพระคัมภีร์บอกว่าเขาไปที่บ้านเรื่องจับคริสเตียนไปเข้าคุกแล้วซ้ำยังบ่พอจะคู่เข็นจะฆ่าคริสเตียนอีกด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการเมื่อเพิ่นได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวอยู่ในพระธรรมกิจการบท9ขณะที่เพิ่นเดินทางไปเมืองดามาเซเพิ่นได้เข้าใจความจริงเรื่องนี้และเพิ่นได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพิ่นออกหนีจากการเสื่อและอยู่ใต้อำนาจของพระบัญญัติมาอยู่ใต้พระคุณและเอาพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งอยู่ในชีวิตของเพิ่นข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องไปเบิ่งคําพยานของเพิ่นอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบท3ข้อ5ข้อฟิลิปปีบทสามข้อข้อแปดที่บอกว่านี้เมื่อเขาเกิดมาได้แปดวันเขาก็เลยรับพิธีจัดเพราะเป็นสายอิสราเอลแต่กับคุณบินยามินเป็นคนเฮบรูเกิดจากคนเฮบรูในด้านพระบัญญัติเขาอยู่ในคณะฟาริสายในด้านใจห่อนห้นเขาก็เลยข่มเหงคิดจักในด้านความสอบธรรมซึ่งมีอยู่ในพระบัญญัติเขาบ่มีทิฏฐิเตียนได้ว้าวเขาบ่มีทิฏฐิเตียนได้แต่ว่าสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์แก่เฮาเฮาถือว่าสิ่งนั้นเป็นการให้ประโยชน์แก่เฮาแล้วเพราะเห็นแก่พระคริสต์พุ่นว่าที่จริงเฮาถือว่าสิ่งสารพัดเป็นของให้ประโยชน์เพราะเห็นแก่สิ่งที่มีคุณค่าหลายเหลือล้นกว่านั้นอีกคือการฮู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาเพราะเหตุพระองค์นั้นแหละเฮาจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหมือนขี้เหงื่อเพื่อจะได้พระคริสต์มาเป็นประโยชน์แก่เฮาข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องสังเกตคําว่าเป็นเหมือนขี้เหงื่อและคำว่าของให้ประโยชน์ให้ประโยชน์หมายความว่าบ่มีประโยชน์คือเหยื่อหมายความว่าของที่ถิ่มแล้ว
ทิมแล้วบ่มีประโยชน์ยังเลยเพราะว่าอย่างพ่อเพิ่นได้บ่ฮู้จักตัวจริงคือองค์พระเยซูคริสต์สนัดชีวิตของเพิ่นการรับใช้ของเพิ่นจึงเกิดผลและเจริญประการที่2เฮาจึงบ่มีชีวิตอยู่ I no longer live บ่มีชีวิตอยู่แปลว่าตายตายในที่นี้มีภาษาคัมภีร์ภาษาหนึ่งอีกบอกว่าการตัดสิทธิ์ของตนหรือการปฏิเสธตนเองภาษาอังกฤษบอกว่า self deny ปฏิเสธตนเองหลังจากเพิ่นมาพบกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเพิ่นรู้ทันทีว่าพระเยซูคริสต์ต้องการให้เพิ่นตัดสิทธิ์ของตนปฏิเสธตนเองปฏิเสธชีวิตเก่าของตนเองปฏิเสธความรู้ความสามารถสติปัญญาของตัวเองแล้วมาเอาสติปัญญาและความคิดวิธีขององค์พระเยซูคริสต์สนั่นความเสื่อในการกระทำของเพิ่นถือกับเงื่อนไขและคำเอิ้นของพระเยซูคริสต์เปี้ยเลยพี่น้องจือบ่เมื่อพระเยซูคริสต์เริ่มภารกิจในการป่าประกาศพระองค์ได้เอิ้นคนมีอยู่2 stage 2 สถานสถานหนึ่งพระองค์ได้เอิ้นคนให้เสื่อในข่าวประเสริฐและเงื่อนไขนั้นคือจงทิ่มใจเก่าเอาใจใหม่และหลังจากนั้นอีกพระองค์ได้เอิ้นคนเป็นสถานที่2คือเอิ้นคนที่เสื่อในข่าวประเสริฐแล้วให้ติดตามพระองค์มาเป็นสาวกของพระองค์มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และเงื่อนไขนั้นคือจงตัดสิทธิ์ของตนและพระองค์บอกว่าผู้ใดจะตามเฮามาผู้นั้นต้องตัดสิทธิ์ของตนเสียตัดสิทธิ์ของตนเสียพี่น้องจากของพระเจ้าเฮ็ดหยังก็สร้างมันมีเงื่อนไขมันมีรีควายเหมือนถ้าพี่น้องอยากเข้าไปในประเทศบอกว่าอเมริกาแคนาดาประเทศใดก็ตามมีเงื่อนไขพี่น้องต้องมีวาลิดพาสปอร์ตพี่น้องต้องมีหนังสือของเมืองที่ถูกต้องพี่น้องต้องบ่มีประวัติผู้ก่อการร้ายพี่น้องต้องบ่ซื้อสิ่งของที่เป็นการต้องห้ามเข้าไปในประเทศลักษณะนี้พี่น้องอยากเซ็งเอาซิติเซนก็มีเงื่อนไขพี่น้องต้องอยู่ในประเทศนี้3ปีบ่หรือ5ปีหรือพี่น้องต้องมีหนังสือของเมืองอย่างถูกต้องบ่มีคดีอันย่าหยังต่างๆถ้าพี่น้องอยากขอแวร์แฟร์อยากพี่น้องอยากขอเงินว่างงานมีเงื่อนไขถ้าเฮาอยากได้รับความสะดวกอยากได้รับการช่วยเหลือเฮาต้องเฮ็ดถูกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของเพิ่นในภาษาอังกฤษว่า we must meet the requirement การรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพี่น้องบางครั้งเฮาก็แฟร์บ่ understand บ่เข้าใจนี่ส่วนหลายเฮาคิดว่าการรับใช้พระเจ้าน่ะไผมีวหารไผมีความสามารถเฮ็ดให้รอดก็เกิดผลรอดนี่เป็นความคิดผิดพระพรของพระเจ้าคําสัญญาของพระองค์สุขอย่างมีเงื่อนไขติดตามเสมอถ้าเฮาอยากให้พระเจ้าอวยพระพรถ้าเฮาอยากให้พระพรของพระเจ้าลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเฮาเฮาต้องเฮ็ดให้ถูกเงื่อนไขของพระเจ้าฉะนั้นในพระคัมภีร์2ทิโมธีบท2ข้อ5บอกว่านักกีฬาจะบ่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาหักบ่รับใช้ตามกฎระเบียบถูกต้องข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของท่านโยชูวาในพระธรรมยูซวยบท1ข้อ7ข้อ8พระเจ้าได้ทรงกล่าวกับยูซวยว่าจงมีจิตใจเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเฮ็ดตามพระธรรมทั้งหมดของเฮาอย่าปาถิ่มจักขอเลยเพื่อเจ้าจะได้รับผลสําเร็จในทุกๆบ่อนที่เจ้าไปเจ้าอย่าลืมพระธรรมของเฮาจักเถื่อเจ้าต้องเฮียนรู้จากพึ่งพระธรรมนั้นทุกมื้อทุกคืนและจงตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมที่เขียนไว้นั่นแล้วเจ้าจะสําเร็จผลในทุกบ่อนที่เจ้าไปในการรับใช้พระเจ้าส่วนตัวเดียวยูซวยบ่เคยปราศัยและในระยะ7ปียูซวยตีสู้รบกับกษัตริย์ถึง31องค์บ่มีปราศัยลุยเลยชนะทุกครั้งเพิ่นปราบเขาอย่างราบคาบบางครั้งศัตรูมีหลายกว่าเพิ่นต้องร้อยเข้าเพิ่นบ่ย่างลุยเลยเป็นหยังเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่นําเพิ่นเพิ่นรู้ว่าเพิ่นเฮ็ดถูกตามเงื่อนไขของพระเจ้าโดยเหตุนั้นชีวิตของเพิ่นจึงมีความสําเร็จถ้าหากเชื่อว่าเจ้ารักษาคำมั่นสัญญาสัตย์ถือต่อคำมั่นสัญญาของพระองค์ซอยเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นมีความสำเร็จความสำเร็จตัวนั้นก็จะเป็นของเฮาเมื่อเฮาเฮ็ดถือตามเงื่อนไขของพระองค์ในการรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องเบิ่งในข้อพระคัมภีร์แม่นยังคือคำสัญญาเจ้าจะสำเร็จในทุกบ่อนที่เจ้าไปเงื่อนไขมันยังในที่นี้เจ้าต้องเฮ็ดตามถ้อยคำที่เฮาได้เขียนไว้นั้นอย่าพลาดทีเฮานี่มักจับเอาแต่ตัวเพื่อนว่าเจ้าจะสำเร็จเจ้าจะหังมีเจ้าจะเขาจะอวยพ่อโอ้เขามากลายตัวอันนะคำสัญญาเนี่ยเคลมเอาทั้งที่เลยแต่ว่าแฟว่าเบิ่งว่าเงื่อนไขของเพื่อนเนี่ยเส้นพระเจ้าบอกว่าจงให้เขาแล้วพระเจ้าจะให้ท่าน
ต้องว่าพระเจ้าย่ายทานนี่โอ้เขาก็คอย expect อยู่พระเจ้าสิให้เขาแต่เขา fail บ่ให้คนอื่นบ่ซอยคนอื่นอันนี้คือความบกพร่องของเขาที่เขาจะต้องขึ้นถึงพี่น้องที่รักหลังนั้นคำเอิญของพระเยซูคริสต์บ่เพียงแต่ให้เขาถิ่มใจเก่าเอาใจใหม่ซื้อแต่ให้เขาตัดสิทธิ์ของตนอีกด้วยการถิ่มใจเก่าเอาใจใหม่และการตัดสิทธิ์ของตนนี่บ่แม่นอันเดียวกันพี่น้องอย่าเอามาสับสนปนเปแต่ครับแต่ก่อนข้าพเจ้าก็คิดแบบนั้นมาเสือพระเจ้าสารภาพความผิดบาปแล้วดีแล้วตัดสิทธิ์แล้วเรียบร้อยแม้กระทั่งรับใช้พระเจ้ามาหลายปียังบ่ฮู้จักว่าตัวเองบ่ทันตัดสิทธิ์อันนี้ข้าพเจ้าอัดบิดเฮาจะเฟลจังซั่นพี่น้องสิฮะคำว่าการถิ่มใจเก่าเอาใจใหม่ในที่นี้ภาษาอังกฤษที่เฮามักใช้คือ make a U turn มันหมายถึงการปฏิบัติในการปฏิบัติเช่นว่าแต่ก่อนข่อยเคยเสือน้ำพอน้ำเมเฮ็ดตามพอตามเดี๋ยวนี้ข่อยเศร้ากว่าบ่เห็นทีมที่เขาอาจจะใหม่แต่ก่อนข่อยเคยเสพสุรายาเมาดินการพนันเดี๋ยวนี้ข่อยเศร้าข่อยบ่เห็นแต่ก่อนเคยปล่อยฮาฮาดาฮาผีเป่าคว่ำซัวล่ามกอีหยังต่างๆครับเพื่อคำเปิดเดี๋ยวนี้ข่อยเศร้าข่อยบ่เห็นเคล็ดลับเศร้าบ่เห็นหยุดแต่ว่าการตัดสิทธิ์ของตนมันมีความหมายลึกไปกว่านั้นสิทธิ์ในที่นี้มันแม่นอำนาจประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเฮาสิทธิ์นี้บ่มีไผให้เฮามันเกิดขึ้นมากับตัวเฮาเองบ่เหมือนกับอำนาจนะพี่น้องอำนาจนี่คนอื่นต้องให้เฮาเช่นอำนาจในการบริหารปกครองรัฐธรรมนูญให้เฮาตำแหน่งให้เฮาหน้าที่ให้เฮาพี่น้องมีอำนาจในการซูเปอร์วายในการบริหารหัวเจ้าหัวงานหน้าที่และตำแหน่งให้พาวเวอร์ให้อำนาจแก่เฮาแต่ว่าสิทธิ์นี้บ่มีไผให้พี่น้องทุกคนมีสิทธิ์มันเกิดขึ้นกับตัวของเฮาเองหน้าที่ของมันคือ empower เขาให้เฮ็ดตามใจตนเองและตามความต้องการตนเองนี่คือปัญหานี่คือปัญหาโดยเหตุนั้นพระเยซูคริสต์จึงต้องการให้เขาตัดสิทธิ์ของตนเพราะว่าถ้าเขาหากบ่ตัดสิทธิ์ของตนยังรักษามันไว้อยู่มันจะ empower เขาให้เฮ็ดตามความคิดของเจ้าของและตามความต้องการของเขาและมันบ่เวิร์คเขาจะเอาวิธีของมนุษย์แน่วิธีของพระเจ้าแน่มาใส่ทรัพย์ชนปนเปกันมันบ่เวิร์คข้าพเจ้าเห็นการเขาใส่แบบนี้มีอยู่ทั่วไปพระเยซูคริสต์ได้เตือนเขาเมื่อพงศ์ได้เว้าเรื่องผ้าเก่าตาผ้าไหมเหล่าแว่งไหมใส่ถุงหนังเก่ามันมีความหมายคล้ายๆกันสิอยู่ในมาทายบทเก่าข้อ17พระองค์บอกว่าเขาจะบ่เอาเหล่าแว่งไหมใส่ในถุงหนังเก่าเพราะว่ามันรับรองบ่ได้ถ้าคืนเฮ็ดถุงนั่นก็จะหัวจะขาดเราแว่งก็จะไหลออกแล้วก็เสียไปหมดทั้งสองเสียไปหมดทั้งสองด้วยเหตุนั้นหลายครั้งพระเจ้าได้ทรงพระพรเข้ามาในกิจจักรของเฮาทรงคนเข้ามาในกิจจักรของเฮาแต่เขาบ่อยู่เขาอยู่เบิ่งแล้วเขาก็หนีไปมันเป็นเหมือนเราแว่งที่หัวไหลออกไปจากกิจจักรแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเฮาแล้วหลายครั้งเขาก็ดีออกไปหรือว่าสกอเศร้ามาบวชนี่เป็นการหัวไหลเพราะว่าการรับใช้ของเฮามันบ่ถูกวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามันมิกซ์ับระวังวิธีของมนุษย์และวิธีของพระเจ้าและข้าพเจ้าเห็นการรับใช้แบบนี้มีอยู่ทั่วไปฉะนั้นเฮาต้องมาเข้าใจวิธีของพระเจ้าบ่แม่นวิธีของเฮาพี่น้องเจ้าประการต่อไปเป็นหยังไผสุขิจึงต่อการเฮาให้เฮาปฏิเสธตนเองหรือตัดสิทธิ์ของตนเองก็เพราะว่าความคิดของเฮาและวิธีของเฮาแตกต่างจากความคิดของพระเจ้าและวิธีของพระเจ้าในพระธรรมเอสยาห์บทที่55ข้อ7ข้อ8พระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าความคิดของเฮาบ่เหมือนความคิดของพวกเจ้าทางของเฮาวิธีของเฮาก็แตกต่างทางของพวกเจ้าฟ้าสวรรค์สูงกว่าโลกซั่นใดวิธีของเฮาในทางของเฮาก็แตกต่างจากของพวกเจ้าซั่นนั้นมันไกลกันมันไกลกันพี่น้องเถียงข้าพเจ้าอยากจะยกความแตกต่างให้พี่น้องได้เข้าใจความแตกต่างในที่นี้ก็คือเส้นเรื่องผู้นำและผู้รับใช้หรือ leader and the servant อยู่ในความคิดของคนเฮานี่ในความคิดของมนุษย์เฮาผู้นำนี่เป็นนายผู้มีอำนาจผู้ปกครองหัวหน้าแต่เป็นภาษาทหารก็อื่นว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บัญชาการแต่ว่าในความคิดของพระเจ้าผู้นำแม่นผู้รับใช้เรื่องมันไกลกันขนาดในภาษาเราเว้าตามเป็นคนว่าคอยใส่เงื่อนคุ้มบอกเข้าใจอันนี้เมื่อเขามาหับใส่พระเจ้าเขาเกิดว่าโอ้ผมเป็นหน้าที่ของข่อยนี่ผมเป็นหับใส่พวกพระเจ้าให้ข่อยมาเป็นผู้นำ
อันนี้มันวิธีหนึ่งมันตัวอย่างอันหนึ่งที่เฮามิชได้ผิดพลาดในความเข้าใจอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าแต่สำหรับอยู่ในความคิดของมนุษย์อีกอันหนึ่งเมื่อว่าถึงผู้รับใช้หรือขาใช้อยู่โดยเฉพาะมันคงคิดอยู่ในคนลาวในภาษาลาวเขาคำว่าคอยใช้หรือว่าผู้รับใช้เป็นทรัพย์ที่บ่มีความนิยมเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต่ำต้อยและบ่มีเกียรติคันได้ยินว่าโอ้อันนี้คนใช้คอยเราโอ้ต่ำต้อยบ่มีคนบ่มีคนใครก็บ่อยากเป็นส่วนหลายอยากเป็นนายเป็นจังซั่นถ้าเฮามาเชื่อพระเจ้าแต่เบิ่งจากมโนภาพของมนุษย์จากพอยออฟวิวของหนูเฮาก็จะขึ้นแบบนั้นแต่มันบ่เป็นการถูกต้องถ้าเฮามาเชื่อพระเจ้าเฮาจะมองหาทางเฮาหักมองเบิ่งตามมโนภาพของมนุษย์วิวพอยของมนุษย์เฮาจะเห็นภาพพจน์ของความเชื่อและภาพพจน์ของการรับใช้พระเจ้าแตกต่างไปจากภาพพจน์ของพระเจ้าในภาษาอังกฤษของพระเจ้าอย่างใส่อย่างนี้ If we do not deny ourselvesWe will look at all aspects of God's ministry through the lens of human point, and we will see the different picture from God's view. เขาจะเห็นภาพพจน์ที่แตกต่างจากภาพพจน์ของพระเจ้าเสมอพี่น้องเสือบอกคนในการรับใช้พระเจ้าคนเขามีวิชั่นแบบไรเห็นภาพพจน์แบบไรเขาก็จะเห็นแบบนั้นและไปแบบนั้นเมื่อเขาเห็นภาพพจน์ที่ผิดเขาก็จะไปในทางผิดก็เห็นเขาเข้าใจผิดด้วยนั้นพระเยซูคริสต์จึงต้องการเขาปฏิเสธตนเองตัดชิดของตนเองเพื่ออย่างเพื่อว่าเขาจะมาเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามาเข้าใจวิธีของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเขามาเสือพระเยซูคริสต์แล้วเขาต้องตัดชิดของเขาปฏิเสธความคิดของเขาวิธีของเขาแล้วมาเอาวิธีของพระเยซูมาเบิ่งจากภาพพจน์ของพระเยซูมาเบิ่งจากเล่นกล้องของพระเยซูหมายความว่าข่อยบ่เอาตามความคิดของข่อยแต่เอาตามความคิดของพระเยซูบ่แม่นวิธีของข่อยแต่วิธีของพระเยซูบ่แม่นจุดประสงค์ของข่อยแต่จุดประสงค์ของพระเยซูบ่แม่นผลประโยชน์ของข่อยแต่ผลประโยชน์ของพระเยซูบ่แม่นเพื่อเกียรติของข่อยแต่เพื่อเกียรติของพระเยซู It's not my way but God's way It's not my will but Christ's will It's not my interest but Christ's interest It's not my purpose but Christ's purpose It's not my order but Christ's order Not for me but for Jesus Christ This is the will of God for you and for meเขามาเสือพระเจ้ายังเอาวิธีของเขาหรือว่าเบิ่งตามภาพพจน์การเบิ่งภาพพจน์การรับใช้จากมนุษย์ภาพของเขาเขาก็จะมีความเข้าใจผิดอย่างนั้นพี่น้องเสือบอกว่าภารกิจมินิสทรีที่พวกเขาเฮ็ดสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างชัดเจนคืองานที่พวกเขารับใช้นี่บ่แม่นงานของเขาแต่แม่นภารกิจของพระเจ้าบ่เป็นงานที่เขาขอเฮ็ดให้พระองค์หรืออาสาสมัครเฮ็ดให้พระองค์แต่พระองค์ได้ทรงเอิ้นได้เลือกเขาแล้วให้เฮ็ดมอบให้เฮาเฮ็ดและสั่งให้เฮาเฮ็ดอยู่ในโยฮันบทที่15ข้อ16พระเยซูคริสต์กล่าวว่าบ่แม่นท่านทั้งหลายเลือกเอาเฮาแต่ฝ่ายเฮาได้เลือกเอาพวกท่านและแต่งตั้งพวกท่านไว้เพื่อให้ไปเกิดผลถ้าว่างานนี้เป็นงานของพวกเฮาแน่นอนเฮาจะเฮ็ดตามเวลาของเฮาเฮ็ดตามวิธีของเฮาเฮ็ดตามใจของเฮาเฮ็ดตามความคิดของเฮาเฮ็ดตามความสามารถของเฮาและเฮ็ดตามสติปัญญาของเฮาแต่เนื่องจากว่างานนี้เป็นภารกิจของพระเจ้าที่มอบให้เฮาเฮ็ดเฮาจะเฮ็ดตามวิธีของมนุษย์และความคิดของมนุษย์บ่สําเร็จและเป็นการบ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องมาเอาวิธีของพระเจ้าและเฮ็ดตามความคิดของพระเจ้าในโยฮันบทที่15ข้อ5พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าขาดจากเฮาแล้วท่านเฮ็ดหยังบ่ได้ Apart from me nothingyou can do เมื่อพวกเฮาไปเฮ็ดการอยู่หกจากโรงงานหรือว่าทํางานให้นายจ้างเฮาจะไปตามเวลาของเฮาหรือเฮ็ดตามวิธีของเฮาบ่ได้ไม่รู้พี่น้องต้องไปตามโง่งของเขาและเฮ็ดตามวิธีของเขางานรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันเฮาต้องเข้าใจน้ําพระทัยพระเจ้าเฮาต้องเฮ็ดตามวิธีของพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเฮาเพื่อว่าเฮาจะเกิดเพื่อว่าเฮาจะเกิดผลฉะนั้นความคิดของมนุษย์และความคิดของพระเจ้ามีหลายอย่างที่แตกต่างกันเมื่อเฮามาฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์
หลายครั้งคำสอนของพระองค์เฮ็ดให้เฮาสอบแม่นบ่พี่น้องเป็นหยังเพราะว่าสิ่งที่พระองค์สอนเฮามันต่างและใกล้กันจากความคิดของเฮาใกล้กันจากความคิดของเฮาตามความคิดของมนุษย์ผู้ใดเฮ็ดบ่ดีต่อเฮาสั่งมันอย่าซอยมันอย่าให้มันแม่นบ่สั่งศัตรูของท่านความสอนของมนุษย์เป็นแนวนั้นแต่สําหรับพระเยซูว่าจงฮักเขาข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดยากที่สุดสําหรับคริสเตียนคือการฮักศัตรูพี่น้องบางคนบอกข้าพเจ้าว่าโอ้ยอายเอ้ยจักจะให้คันน้องเว้ากับเราแต่มันเราเป็นตาสั่งอะแท้ๆคันเราไปโบสถ์นี่น้องสิบ่ไปหวยบ่อยากเห็นหน้านี่มันก็ยากข้าพเจ้าเข้าใจอยู่ในความคิดของมนุษย์ในเนเจอร์ของคนเฮาก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นอยู่ในมัทธายบทนี้ในบทสาวขอสุขเขาสาวแปดพระเยซูคริสต์ได้บอกกับคนทั้งหลายที่ตามพระองค์ว่าในพวกทานบ่เป็นอย่างนั้นในวิธีของพระเจ้าทางของพระเจ้าบ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมาเรียนรู้และเข้าใจวิธีของพระเจ้าแนะนําพระทัยของพระเจ้าสําหรับพวกเฮาเพื่อว่าเฮาจะได้มีความสําเร็จพี่น้องที่รักของพระเจ้าการมองเบิ่งภาพพจน์ของการหับไส้ภาพพจน์ของความเสื่อจากมโนภาพของมนุษย์จาก point of view ของมนุษย์นั้นบ่เพียงแต่ว่าเฮ็ดให้เฮาเข้าใจผิดนำพระทัยของเจ้าหรือวิธีของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาอยู่ในการหัวมือกันในการประสานงานกันระหว่างกิจจักรต่างๆอีกด้วยกิจจักรเราได้ตั้งขึ้นมาหลายกว่า30ปีอยู่นอร์ทอเมริกาและปัญหาหนึ่งที่แก้ไขบ่ตกก็คือความบ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แคนาดาก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าพยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาสอนเป็นยังเฮาจึงบ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งที่เฮาเชื่อพระเจ้าองค์เดียวถือพระคัมภีร์หัวเดียวข้าพเจ้าสิตอบให้พี่น้องก็ได้เดี๋ยวนี้เหตุผลที่มันบ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เพราะว่าเฮาแต่ละคนนี่แตกต่างกันไปโบสถ์ที่แตกต่างกันแตกต่างนิกายกันเฮาแต่ละคนมองเบิ่งภาพพจน์ของความเชื่อและการรับใช้อยู่ในพระเจ้าจาก standing point ของไผของมันจากจุดยืนของไผของมันฉะนั้นเฮาจึงให้ภาพที่แตกต่างกันเพื่อซอยให้พี่น้องเข้าใจแจ่มแจ้งคือข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างแบบนี้ให้พี่น้องล่องเมื่อบ้านแล้วก็ย่างออกไปหน้าบ้านไปยืนอยู่คนทางหรือว่าจะไปยืนอยู่ฝากทางเหมือนนั้นแล้วสังเกตเลี้ยวเบิ่งเฮือนเจ้าของเบิ่งรูปเบิ่งเชฟของมันมันเป็นรูปแบบใดหลังจากนั้นพี่ย่างพี่น้องย่างไปหลังบ้านมานี่เบิ่งเฮือนเจ้าของอีกมันเป็นรูปแบบใดพี่น้องจะเห็นรูปแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าเฮือนลังเดียวกันหรือว่าสันก็ให้พี่น้องให้คน4คนไปแต้มหูบ้านของพี่น้องผู้นึงยืนอยู่ทั้งหน้าบ้านผู้นึงอยู่ทั้งหลังบ้านผู้นึงอยู่ข้างซ้ายและผู้นึงอยู่ข้างขวาให้แต้มหูตามที่ตาเห็นนั่นแหละหลังจากแต้มแล้วเอาหูบ4ใบมาแลกเหมือนกันหูบ4ใบเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าเป็นเฮือนลังเดียวกันเป็นยังจะเป็นจังซั่นพี่น้องก็เพราะว่าผู้แต้มแต่ละคนนั้นยืนอยู่ในpoint standing point แตกต่างกันฉะนั้นเฮาจึงเห็นวิวที่แตกต่างกันอยู่ในประเทศไทยมีบริษัทเฮ็ดเกิบแตะบริษัทหนึ่งได้ส่งแซแมน2คนไปสำรวจตลาดอยู่ที่แอฟริกาเพื่ออยากส่งเกิบแตะไปขายแซแมน2คนนี้เมื่อไปฮอดแอฟริกาแล้วก็ออกไปสำรวจไปตามบ้านนอกนะไปสำรวจหลายมื้อหลังจากสำรวจแล้วก็เขามาในเมืองก็ส่งอีเมลกลับคืนไปประเทศเซมเมนผู้ที่หนึ่งได้ส่งอีเมลไปบอกโอ้ยเขาพอตลาดแล้วว่าจันถ้าส่งเกือบมากเลยขายดีแน่ๆเลยคนแถวนี้ยังไม่มีเกือบใส่ถ้าส่งมากดีต้องได้ขายดีส่งมาหลอดส่งมาหลอดบอกบริษัทสิเป็นบริษัทเกือบแตะตรานั้นยาวไม่มียังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเซมเมนผู้ที่สองอีเมลกลับไปอีกร้อยผู้ว่าผู้ที่หนึ่งบอกยังผู้นี้ส่งไปบอกโอ้ยตลาดแถวนี้บ่ได้เรื่องหรอกอย่าสู้ส่งมากเด้อคนแถวนี้เขาเจ้าตั้งบ่มักใส่เกือบย่างตีนเป่าพวกนี้ไปบ่ไหนมีแต่คนย่างตีนเป่าพวกนี้ยังอย่างย่างแบบบ่ฮั่นอยู่เขาบ่มักใส่เกือบเดี๋ยวสิส่งมาเป็นหยังคน2คนนี้ไปสำรวจยุทธบ่อนเดียวกันไปนำกันจึงเห็นภาพคนอย่างเพราะว่าแต่ละคนเบิ่งจากมุมมองของตัวเองเบิ่งจากมโนภาพของตัวเองก็เลยเห็นภาพไปคนละอย่างอยู่ในการรับใช้พระเจ้าโกสินเดียวกันพี่น้องที่รักฉะนั้นมื้อนี้ให้เฮาตัดสิทธิ์ของตนปฏิเสธตนเองทำลายมุมมองของตนเองมาเบิ่งจากมุมมองของพระเยซูคริสต์
เบื้องจากสายตาของพระเยซูคริสต์เบื้องจาก point of view ของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นภาพเดียวกันเห็นจุดเดียวกันเห็นทางเดียวกันไปพอเดียวกันจะเป็นลำหนึ่งเจเดียวกันฮาเลลูยาการมองเบื้องภาพพจน์ของการรับใช้พระเจ้าจากมุมมองของมนุษย์จากมนุษยภาพของมนุษย์นอกจากเช่นเฮาเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องรับใช้พระเจ้าแล้วยังนำเฮาไปสู่ความภัยแพ้และความล้มเหลวอยู่ในชีวิตอีกด้วยข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างคนสองคนอยู่ในพระธรรมคัมภีร์เดิมผู้หนึ่งท่านเอลียาผู้ประกาศพระธรรมเอลียาและผู้ที่สองคือดาวิดอยู่ในพระธรรมว่าหนึ่งกษัตริย์ First King Chapter 17 to 19บทที่17หาบทที่19พระคัมภีร์ได้เว้าเรื่องมินิสตรีของท่านเอลียาเอลียาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ประกาศพระธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีความสนิทกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้อำนาจเพื่อเหตุการณ์อัศจรรย์หลายอย่างจนเพิ่นมีความเชื่อมั่นในใจว่าเพิ่นกล้าสามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งฉะนั้นเพิ่นจึงกล้าเข้าไปประเสริญกับกษัตริย์เจ้าอาฮาบเพื่อให้สร้างให้กษัตริย์ไปเติ้นเอาผู้ประกาศพระธรรมพามาอ่าน450คนในลานขนาดนั้นแล้วผู้ประกาศพระธรรมของพระเจ้ามีแต่เพิ่นผู้เดียวให้ไปแข่งขันบูชาแข่งขันกันอยู่ที่ผู้กาเมนผู้เขากาเมนพี่น้องได้อ่านเรื่องนี้พี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องทุกคนได้อ่านสตอรี่ตัวนี้มันบอกเป็นยังเอลียาจะคืออย่างพ่อเอลียาดิหึนแขวบ่พอใจกับเจ้าอาฮาบที่ว่าพาคนอิสราเอลลงไหลไปเสือพระอื่นเพื่อจะพิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลทั้งหลายรู้ว่าแม่นไผเป็นพระเจ้าองค์แท้ฉะนั้นเมื่อเจ้าอาฮาบนี่ตื่นเต้นพวกผู้ประกาศพระธรรมพระบาอานออกไปทั้งภูเขากาเมนแล้วเพิ่นบอกว่าให้พวกเจ้าสร้างแทนบูชาขึ้นเอาฟืนยองใส่ขางัวเอาศีลมายองใส่ข้าพเจ้าก็จะเฮ็ดแบบเดียวกันหลังจากนั้นให้เจ้าอธิษฐานหาพระของเจ้าให้ทรงไฟลงมาใหม่ฟืนแล้วเฮาก็เฮ็ดแบบเดียวกันถ้าพระเจ้าองค์ใดทรงไฟลงมาใหม่ฟื้นพระเจ้าองค์นั้นแม่นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พวกกับพระเจ้าได้อ่านนี่คือพี่ตาอยากไปเบิ่งคือกันคือถึงบุญบังไฟบ้านเฮาเนาะแต่น้อยเคยไปบุญบังไฟบังไฟใหญ่บ้านนั้นมื้อนี้เอาจูดเบิ่งของไฟขึ้นผู้นั้นก็ได้รางวัลกับลักษณะคล้ายๆนั้นกับเจ้าวาดมโนภาพว่าโอ้คนคือเต็มเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะของกษัตริย์ตื่นคนมาเบิ่งเนาะว่าแม่นไผเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พวกพระบาพวกผู้ประกาศพระธรรมพระบาอ่านเค้าก็เฮ็ดจังซั่นล่ะแล้วจากเขากองเฮ็ดยองกองพื้นแทนมูซาเรียบร้อยเอาสิ่งง่วงใส่เลยเขาก็อธิษฐานตั้งแต่เช้าจนบ่ายพระคัมภีร์บอกว่าโอ้พระบาอานเอ่ยขอทรงลงไฟไฟลงว่าไม้ฟื้นไม้แทนมูซานี่แน่แต่เช้าจนบ่ายมิดออนซอนบ่มีไผส่งไฟลงมาเพราะอย่างเพราะบ่มี It's empty พระเจ้าอยู่ในจินตนาการซื่อๆพระเจ้าอยู่ในความเชื่อซื่อๆพระเจ้าของเขาบ่เอสยาห์ก็บอกย่อยๆว่าอธิษฐานให้แห้งนะแม่มันเพิ่นไปดินไปเที่ยวอยู่ว่าพระยานเออบอกให้แห้งนะหรือว่านอนบ่ทันตื่นจักปุ๊บเพิ่นพบเพิ่นแน่ใจว่าพระเจ้าของเพิ่น is living God the almighty God หลังจากนั้นก็ฮอดเจอเพิ่นพระว่าบัดนี้มันเที่ยวเฮาเพิ่นก็ไปสมแซมแทนบูชาหลังจากนั้นเพิ่นก็อธิษฐานว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ขอน้อยมื้อนี้ขน้อยอยากให้พระเจ้าพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐอยู่ขอให้พระเจ้าทรงไฟลงมาใหม่แทนมูซาท่ามกลางสายตาคนทั้งหลายเพื่อเขาจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ Yes พระเจ้าได้ทรงไฟลงมาใหม่แทนมูซาอย่างอัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของคนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่แม่นหรือไม่ที่ก็ที่พวกเราเสิร์ฟอยู่เดี๋ยวนี้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าผู้ได้ยินคำอธิษฐานผู้เจ้าที่จะตอบสนองคำอธิษฐานของเขาเมื่อเขาหับใส่ตามน้ำพระทัยของพระองค์หลังจากนั้นเอลียาได้สั่งจับผู้ประกาศพระธรรมพระบ้าน450คนเอาไปฆ่าทิ้งด้วยดาบนี่คือความกล้าหาญของผู้รับใช้ตอนแรกมาเจ้าอาฮาบได้เว้าสู่มเหสีใจผู้โหดของเพิ่นนางเยซิเบลว่าเอลียาเลยฆ่าผู้ประกาศพระธรรมจังไรยิ่งนั้นโหดใจหายขึ้นมาทันทีฝากขอควบไปให้เอลียาว่าเมื่ออื่นเวลาเดียวกันถ้าใครบ่ได้ฆ่าเจ้าแบบเดียวกับเจ้าฆ่าผู้ประกาศพระผู้ประกาศพระธรรมนี่ขอให้พระทั้งหลายเห็นให้ข่อยตายเอลียาญาณบ่จักสิอยู่ที่กินปลาคนใส่ไว้ปบขึ้นผู้ขึ้นพาไปอยู่แผ่นดินไหนประเทศไหนอยู่ทําอยู่ก้นบ่แล้วก็วงญาณสั่นอยู่พระคําบอกว่าเอลียาอยากตายตายซะให้มันแล้วสําญาณว้าวดิเฮียนอย่างในที่นี้พี่น้อง
ว่า 2-3 ปีก่อนนี่เราเหตุการณ์อัศจรรย์เราฆ่าผู้ประกาศพระ450เราท้าทายเจ้าแผ่นดินก็ได้แต่นางนี่ทรงขอความรุนแรงเราย่านจนบ่บ่จักชีวิตจนอยากตายนี่คือแฟยือของเรานี่คือความล้มเหลวของเราข้าพเจ้าได้ค้นพบว่าเราคือจังตอนที่เราแข่งขันถวายเครื่องบูชานั้นเราเบิ่งภาพพุทธทุกอย่างการท้าทายทุกอย่างจากสายพระเนตรของพระเจ้าเราบ่ย่านอย่างเลยเราฮู้ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหลังจากนั้นเรายกพระเจ้าออกยกมโนภาพของพระเจ้าออกเราเบิ่งเยซูแวร์ด้วยสายตาของเราบ่มีหยังเราย่านเราย่านตายเราย่านบ่ปลอดภัยสำหรับชีวิตของเราปีนี้อยู่ทำอยู่กวนไปใช้เราก็ยังบ่ย่านจนอยากตายนี่คือความลุ่มเลงการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพี่น้องถ้าหากมองในภาพพจน์ทุกอย่างจากมโนภาพของมนุษย์ของเราเองพี่น้องจะแฟล impossible ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าในหลายอย่างเมื่อเขาว่าเรื่องการรีวิลบ์มินิสตีอันนั้นอันนี้เขาจะได้ยินพี่น้องโอ้ยขึ้นไปเพื่ออะไรเราโอ้ยมันยากแล้วนะมีเขาเจ้าประทับใจในคำสอนของหลวงจีเจมือว่านี่เพื่อนว่าเรื่องเหื่อร้ายลำเห็นบ่ถ้าเขาหักเบื้องภาพพจน์ของมนุษย์หรือความคิดของมนุษย์มันเป็นไปเพื่ออะไรด้วยความจังสั้นเลยพระเจ้าหู้ว่าเขาเหตุบ่ได้พระเจ้าจึงให้เขา empty ourselves and be refilled with Christ because everything is possible for Christพี่น้องต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงไพศาลกิจในโลกพระองค์ทรงห่วงสาวกของพระองค์เหตุอย่างไรด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงบอกว่ายาสุนีจากกรุงเยรูซาเล็มให้ล่อทาจนพวกท่านได้รับพระวิญญาณซะก่อนเป็นอย่างพระองค์จึงสั่งไปนะพระองค์ห่วงว่าเจ้าเหตุอย่างไรทาเจ้าหากบ่มีพระวิญญาณทาเจ้าบ่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขามีพระเจ้าเขาจะบ่เบิ่งตามวิธีของเขาเหมือนอาจารย์ปุโรหิตท่านพระองค์บอกว่าที่นี่ต่อไปเขาจะบ่เบิ่งผู้ใดตามมาตรฐานของมนุษย์อีกแล้วถูกต้องเพิ่นเข้าใจอย่างถูกต้องโดยเหตุนั้นการรับใช้ของเพิ่นจึงเกิดผลในสมัยก่อนข้าพเจ้าเคยพาพี่น้องไปซื้อโบสถ์ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสมาชิกกับผู้นำข้าเจ้าจะเบิ่งภาพต่างกันพี่น้องเสื้อบอกพี่น้องสมาชิกเขาจะ go by signBut leaders go by what they believe. This is the difference. พี่น้องก็จะไปตามตาเห็นแต่ผู้นำต้องไปตามสิ่งเขาเสือและเขามั่นใจเมื่อข้าพเจ้าไปรับใช้อยู่ในคิดจักรีฟอร์มก็จะหัวคิดแต่จักนี่สางมาสิบห้าปีแล้วจอยลงจอยลงจอยลงจะหมดละสมบูพ่อจะมีปัญหาอีกเพราะว่าบูดแม่อยู่เฮิงหลายข้าเจ้าก็อยากให้ออกเฮือนโนอยากให้เป็นตัวตัวเองเมื่อวันน่ะข้าเจ้ามันก็มีการขันอย่างหลายกลุ่มก็มาใส่อยู่ในอยู่ในสถานที่ของบุญแม่มันก็ยากเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปข้าพเจ้าเริ่มสำรวจที่ว่าปัญหาเป็นอย่างเป็นปัญหาที่เราคิดจักมีบ่ไปบ่มาหลังจากเมคแอสเซสเมนต์มึงประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนข้าพเจ้าได้ค้นพบมี3อย่างที่ปัญหาใหญ่ๆอันที่1โลเคชั่นสถานที่บ่เหมาะสมอยู่ในห้องแคบๆบ่อนพักคิงก็บ่มีพี่น้องมาห่วงหลายคนในติเก็ตถือเข้ามั้ยแล้วพี่น้องก็บ่มาหลายครั้งเขาส่งพัสดุออกไปอยากเฮ็ดรายการพิเศษหอดมือมาจบบูดแม่ว่าโหคนสิใช้คนมีเวียกเฮาก็แคนซูลไปบ่ได้เลยอันที่2 leadership เจ้าต้อง leadership ต้องปฏิรูปใหม่อันที่3 internal structure การประกอบส่วนทําใช้อยู่ในภายในกิจจักรต้องปฏิรูปใหม่ข้าพเจ้าบอกเขา congregation ว่า priority number 1 main location เฮาต้องหนีจากนี่เฮาต้องออกไปซื้อโบสถ์เมื่อข้าพเจ้าเสนอท่านพี่น้องมีปฏิกิริยาแบบนั้นโอ้ยอ้ายเอ้ยเฮาพวกเฮาส่องหาโบสถ์มานี่10ปีน่ะสิไปซื้ออยู่ไสเงินก็มีอยู่มีเงินแสนปลายตอนนั้นเนาะมันเป็นไปบ่ได้พวกน้องพักกันส่องหานี่10ปีแล้วอยู่สิข้าพเจ้าฮู้ทันทีว่าเขาจะบ่เบิ่งเลยที่เฮาเบิ่งเขาจะเบิ่งตามสายตาสิ่งที่เขามองเห็นแต่เฮาเบิ่งในสิ่งที่เฮาบีลีฟข้าพเจ้าเชื่อว่านี่เป็นพันธกิจของพระเจ้าถ้าพระเจ้าหากบ่สามารถเฮ็ดให้สําเร็จพระเจ้าจะบ่อื่นเฮามาเฮ็ดถ้าเป็นงานนี่เป็นงานของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้เฮ็ดข้าพเจ้าเชื่อแบบนี้ข้าพเจ้าได้บอกพี่น้องว่าเป็นอย่างเฮาอธิษฐานหลังจากอธิษฐานมาแล้วเดือนนึงเฮาก็เริ่มไปสอกหาพี่น้องก็ว่าอุ้ยอ้ายบ่อื่นบ่ทันเขาสิขายไปเบิ่งโอ้บ่มีจะเอาแพงหลายไกลโพดสถานที่บ่เหมาะบ่นี่แม่เฮาเขาสิขายไปเบิ่งบ่นี่แบงค์เก่าเขาก็สิขายไปเบิ่ง
หลังจากนั้นมา2เดือนมีแซลแมนโทรมาหาข้าพเจ้าว่ามีโบสถ์หลังนึงสิขายอยู่บ่นั่นข้าพเจ้าอยู่เมืองนั้นเกือบ30ปีบ่เห็นโบสถ์หลังนั้นเขาบ่ท่านได้ติดป้ายขายเถื่อว่าจั่นแต่เดี๋ยวนี้เขาสิขายไปเบิ่งแม่นข้าพเจ้าได้ขอกุญแจน้ำเหล้ากับนัดพี่น้องไปเบิ่งเป็นโบสถ์เก่าๆนั่งได้120คนผิวของมันเฮ็ดด้วยไม่โอกอย่างนี้ทั้งโบสถ์เก่าแต่ว่าทั้งได้งามโอ้เหมาะสมหลายเมื่อใครประตูย่างเข้าไปข้าพเจ้าก็บอกพี่น้องว่าโบสถ์หลังนี้พระเจ้าสิให้เฮาจักข้าพเจ้าเว้าวิธีใดบ่จักแต่เว้าตามความเชื่อโบสถ์หลังนี้พระเจ้าสิให้เฮาเมื่อไหร่เบิ่งแล้วราคามันแพงหลายตั้ง 300,000 บาทเขาก็อธิษฐานเงินเขาบ่พอต่อเขาเจ้าได้280,000แล้วการซื้อบ่เขาเจ้าต่อให้ลงให้ดีโพซิตหลายอีก 40% เพราะมันเป็นคอมเมอร์เชียลเขาเจ้าว่าเขาเราบ่ฮู้เขาคิดว่ามันคือการซื้อเพื่อนที่มันบ่แม่นวันนี้เขาซื้อแล้วเขาอยากให้เงินเหลือยังน้อยกว่า 20,000 เพื่อว่าจะบริหารโอ้มันเป็นไปบ่ได้หรอบัดนี้ปีเรา 40% เงินมันก็เบิดละบัดนี้เพราะการอธิษฐานแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าที่ทั้งแบงก์ก็ได้นำทั้งเอสเตทก็บอกว่าข้าจะไปเอาสกุลมกเกต 40,000 กว่าซะโอ้ไปเอาไผสิหายไปเอาหายแล้วเต็มๆฝืนมกเกตได้แค่ยังสิไปบ่รอดบัดนี้แซมแมนแล้วไปบอกกับเจ้าของโบสถ์ว่าว่าข้าเจ้าสิแค้นสู่ข้าเจ้าบ่ซื้อละเงินเขาพอบ่ต้องใส่สกุลมกเกต 40,000 ถ้าเจ้าของโบสถ์ห่วยคั่นว่าเขาบ่มีอย่างไรซั่นก็เอาสกุลมกเกตเอาไปหายไปซะว้าวในโบสถ์อีกขอบคุณพระเจ้าแล้วสันถ้าหากเสื้อมันในคำมันสัญญาของพระเจ้ายื่นอยู่ในคำมันสัญญาของพระเจ้าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระเจ้าจะอวยพรเราถ้าพระเจ้าอวยพรสาวกของพระเยซูคริสต์ในสมัยนั้นพระเจ้าจะอวยพรเราในสมัยนี้กันแต่ว่าเราต้องเรียนรู้และเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าบัดนี้มาเบิ่งชีวิตของดาวิดอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17พระคัมภีร์ว่าเรื่องเดวิดสนะกุไลยาพี่น้องฮู้เรื่องนี้พี่เด็กน้อยซันเดย์สคูลเขาก็ฮู้จักเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกว่าในขณะนั้นกองทัพฟิลิสตินกับกองทัพอิสราเอลเผชิญกันอยู่วางคู่อยู่ในกองทัพฟิลิสตินนั้นมีบุรุษสงครามผู้หนึ่งชื่อกุไลยาสูง6ศอกใหญ่ใส่สุดหลบท้องสำริดถือหอกถือลาวบ่มีไผกล้าเลยทหารอิสราเอลเคยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเขาออกจากประเทศเอียิปต์ว่าพระเจ้าซอยให้เขายางขามทะเลแรงในดินแห่งนั้นเขาโบจือเขาโบขึ้นนี่คือความพาบกพร่องของมนุษย์เราเมื่อไม่เห็นบุรุษสงครามคนนี้ฟิลิสตินกอลิยาธคนนี้เขาย่านกอลิยาธหน้าคู่สวรรค์ได้พักกันแตกซ่านโมแลนนี้เรื่องนี้เนี่ยดังไปหอดฮูดาวิดเลี้ยงแกะอยู่ในป่าพุ่นพระคัมภีร์ว่าดาวิดก็เป็นไส้นุ่มน้อยอายุ14 15เรื่องอะไรกว่านั้นดาวิดก็ขอไปวึงดาวิดคนหักพระเจ้าและยินโกลิยาธสาปแช่งพระเจ้าเพราะเล่าหึนหลายแล้วก็ไปแล้วเว้ากับกษัตริย์ซาอูลบอกอยู่ใน1ซามูเอลบท17ข้อ32ว่าอย่าให้ผู้ใดย่านซ้ายฟิลิสตินคนนี้เลยถ้าไผบ่มีกล้าไปต่อสู้ให้ขน้อยไปต่อสู้กับเราเองซาอูลบอกว่าโอ้ยเจ้าเป็นเด็กน้อยจะสิไปต่อสู้จะได้เขาเป็นทหารเป็นกองทัพเขายังบ่ย่าเขายังต่อสู้บ่ได้โกลิยาธนี่เราเป็นบุรุษสงครามเราเก่งและเราใหญ่เจ้าสิไปต่อสู้กับเราได้จังไรในข้อ34ครับข้อ37เดวิดได้บอกว่าเมื่อขน้อยเลี้ยงแกะอยู่ในป่ามิงสิงและหมีแลนมาญาติเอาลูกแกไปขน้อยไล่ตีมันญาติเอาลูกแกขึ้นมาเมื่อหมีและสิงโง่มาหาขน้อยขน้อยก็จับหักคอมันแล้วก็ตีมันจนตายถ้าพระเจ้าซอยให้ขน้อยชนะสิมิงสิงเลมีขน้อยจะเอาชนะทรายคนนี้นี่นามของพระเจ้าเส้นเดียวกันว้าวนี่เป็นคำว่าของทรายหนุ่มนี่เป็นคำว่าของคนที่มีซ่วมเสื่อมมันในคำสัญญาของพระเจ้าเสื่อมมันในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านี่คือคำว่าของผู้นำถ้าพระเจ้าซอยขน้อยเฮ็ดสิ่งนั้นได้พระเจ้าจะซอยขน้อยเฮ็ดสิ่งนั้นนี่คือคำบอกความจริงเขาต้องมีความแน่ใจอยู่ในการรับใช้พระเจ้านี่เขาจะบอกข้าพเจ้าจะบอกกับเคล็ดลับของพี่น้องโดยเฉพาะเว้าเรื่องความรอดพ้นหรือ salvation นั้นบ่มีคำว่าข่อยหวังว่าข่อยสิได้รอดพ้นบ่มีเจ้าได้พ้นหรือเจ้าบ่ได้พ้นเบิดเท่านั้นเองปี1999พวกเฮาได้ไปประชุมสหพันธกิจกล่าวอยู่ที่เมืองดีมอยรัฐไอโอวาหลังจากเลิกการประชุมแล้วตอนแรงก็ทุกคนกลับคืนโฮเทลก็มีพี่น้องผู้หนึ่งในเมืองเราผู้เป็นอดีตนายทหารเนี่ยเขามาในห้องเด็กเซิร์นข้าพเจ้ากับอาจารย์แก้ววันดีให้ไปในห้องของคุณไปอธิษฐาน
ข้าพเจ้ากับอาจารย์แก้วมันดีกันไปข้าพเจ้าสิบ่บอกพี่น้องว่าผู้นี้มาจากรัฐใดก่อนจะอธิษฐานอาจารย์แก้วมันดีได้ถามเพิ่นว่าเมื่อเจ้ามารับเสื้อพระเจ้าเจ้าได้รับความรอดเพิ่นบ่ใบหน้าของเพิ่นงงเว้ยกูจริงเพิ่นเป็นคริสเตียนมา10กว่าปีเพิ่นมีการงงงวยแต่ว่าเพิ่นก็ออเนสเพิ่นตอบว่าบ่เพราะฉะนั้นอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าข้าพเจ้าเลยบอกว่าบ่มีว่าหวังว่ากับเจ้าได้พ้นเจ้าได้พ้นหรือเจ้าบ่ได้พ้นเท่านั้นเองเจ้าต้องแน่ใจแบบนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์บอกเรื่องการตายของพระองค์แก่สาวกพระองค์บ่ได้เว้าว่าเฮาตายนี่หวังว่าสิได้ขึ้นมาจัก 2-3 มื้อบ่พระองค์บ่เนี่ยพระองค์บอกโลดว่า3มื้อเฮาสิขึ้นมาอีกเป็นหยังเฮาจึงแน่ใจเพราะว่านี่แม่นคําพูดของพระเจ้าสิ่งใดที่พระองค์เว้ามันต้องเกิดขึ้นหลายร้อยปีกว่าตามเฮาต้องแน่ใจป่านนั้นในการรับใช้พระเจ้าแน่ใจว่านี่แม่นวิธีของพระเจ้านี่แม่นคําเอิ้นของพระเจ้านี่แม่นสิ่งที่พระเจ้าให้เฮาเฮ็ดถ้าเฮาเฮ็ดแล้วมันจะเกิดผลข้าพเจ้ามีประสบการณ์มีประสบการณ์มานั้นแล้วพี่น้องก็อยากเห็นคอมมิตเมนต์ determination ของเฮาด้วยกันแล้วพี่น้องเขาก็จะ follow เฮาเดวิดมีความคิดแบบนั้นฉะนั้นอยู่ในข้อที่44 5ข้อ41 5 44เดวิดได้ไปประเสริฐกับโกลิอาเดวิดบ่ได้ถือดาบถือง่าวหรอกสิ่งที่เราต้องการคือมากระทุ้นกับขี้หินก่อนเดียวโกลิอาถือหอกถือลาบถือลาวใส่สุดท้องสำลิดบุรุษทุ่งข้ามยางออกไปเลวิทกับยางเขามาแน่มึงเลวิทว่าเล็กหน่อยป่ะนี่บักล้าน่ะแล้วมาค้ำภาษาทางไต้เว้าซะอันนี้บ่แม่นคำเผ้อคำเป๋อเด้อพี่น้องไผแน่พี่น้องอยู่นี่คนทางไต้ฮั่นพี่น้องเข้าใจทางนี้แม่นบ่ไปทางไต้นี่เพิ่นเอิ้นลูกอันเต้าเพิ่นบ่เอิ้นไหนอันตำชื่อนี่ผู้ชายก็ว่าบักคำว่าเออผู้หญิงก็อีนางว่าซั่นได้อันนี้เป็นคำหักได้นี่หักแพงได้บักคำอีนางพุ่นล่ะเออนี่บ่อาจารย์พุ่นอยู่แคนาดากับนี่คนทางไต้หลายเอิ้นลูกจังซั่นเอออยู่ในบ่เพิ่นมีพี่น้องพุ่นคือกันมีลูกชายหักแพงหลายเออแต่ลูกบักคำแต่น้อยมันก็บ่เป็นหยังแต่มันใหญ่มามันฮู้ความหมายมันบ่อยากให้เอิ้นมันอายเว้ยว่ามูเมื่อในยินน้ำกันเขาก็เห็นมันว่าเฮ้ยบักคำมาแล้ววายมันก็น่าอายแหละมันบอกพ่อว่าพ่อยาสู้อื่นไปเด้อพ่อนี่ก็มีเจตนาก็คือพ่ออื่นๆนะเราก็ดีอยากให้ลูกเข้าใจความหมายภาษาลาวยายลูกเข้าใจวัฒนธรรมลาวยายขึ้นมา10กว่าปีแล้วก็ยังอื่นบักคำอยู่2 3ปีก่อนข้าพเจ้าเฮ็ดพิธีอ่อนวอนในสถานสลักคริสต์มาสอยู่ที่บ้านเนาะเออพี่น้องมาเมื่อเพิ่นน่ะก็มาคือกันหลังจากเฮ็ดอาหารเตรียมมาแล้วนี่ทุกคนก็ไปเรียนคิวเอาอาหารเราก็คือพ่อแม่ทั่วไปหลายญาติลูกบ่ได้กินบักคำคุณว่ามากินข้าวแม่เล็กน้อยมันเมาตะลิ่นเกมหัวซุ่มอยู่ในคอมพิวเตอร์มันบ่สนแหละคำอื่นของพ่อของแม่เนาะบ่สนเด้อกินข้าวแล้วมันม่วนดิเอาอาหารไปเฮิงเติบอื่นนี่บักคำมาเอาอาหารมันก็บ่สนอีกต่อไปผักอื่นอีกบักคำน้อยมากินข้าวคุณว่าว่ามันคีนหูนี่แนวอะไรมันก็ตอบคืนมาข่อยบ่อยากกินโลดบักคำใหญ่เออว่าพี่น้องหัวแซ่บแซ่บกูตินพ่อนี่ก็อำมารัสสิ่งที่บ่ได้คืนแนวไหนเพิ่นก็ตอบเพิ่นอื่นไม่สรุปเพิ่นโอ้มึงว่าให้พ่อแนวนั้นบอกพุ่นว่ะแล้วยินพ่อว่าซั่นมันก็สิเฟี้ยวเกี้ยวทีที่บ่ได้นั่นมันก็ตอบขึ้นมาว่ายมันว่าพ่อว่าบักคำน้อยนี่น่าฮักน่าแพงหำใหญ่ก็แห้งน่าฮักน่าแพงตัวเจ้าว่าพ่อใจบ่อนพวายอีกโอ้ข้าพเจ้าก็บ่จักสิว่าหัวไผก็หัวโขบโขบเว้ยอย่าความหมายของมันก็เป็นจังซั่นเนาะเล็กน้อยอยู่เกิดอยู่นี่เขาบ่เข้าใจคือเฮาเด้ผมต้องระวังคือกันซั่นเมื่อกลับมาหาคำของพระเจ้าเนาะเมื่อลาวิทย่างเข้าไปเพิ่นว่าบักลามึงเอามาหยังใหม่กว่าเฒ่ามึงว่ากูเป็นหมาซั่นบ่ฮอกซั่นมันดาวิดว่าเจ้ามาต่อสู้กับข่อยด้วยดาบด้วยหอกได้ด้วยลาว
แต่ข่อยจะมาต่อสู้กับเจ้าด้วยนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของกองทัพอิสราเอลมื้อนี้พระเจ้าจะมอบเจ้าไว้ในกำมือของข่อยข่อยจะชนะเจ้าแล้วคนทั้งโลกจะได้รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ในกองทัพอิสราเอลข่อยจะเอาเนื้อหนังของเจ้าให้สัตว์ป่ากินคนในที่นี้เขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าบ่ต้องการหอกการดาบที่จะซอยเพราะว่าการต่อสู้เป็นของพระเจ้านี่คือความกล้าหาญความแน่ใจของชายหนุ่มทหารทั้งกองทัพบ่ฮั่นไปต่อสู้กับคนคนเดียวแต่ชายหนุ่มผู้นี้กล้าเข้าไปหลังจากเราเท่านั้นเราก็จกมากระทุนออกมากินก้อนหนึ่งฮีดไปใส่หน้าผากของโกเลียก้อนหินถึงหน้าผากเราล้มตายคาทีแล้วก็แรงขึ้นไปเหยียบโกเลียทอดาบออกตัดคอโกเลียยกขึ้นคนทั้งหลายแตกแลนสรุปผู้ภัย This is the victory The great victory นี่คือความแน่ใจและความมั่นใจในไสยศาสตร์ของพระเจ้าพวกเขาก็เส้นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าองค์นั่นแหละที่เขาหับไส้อยู่นี่พระองค์บอกว่า The battle is the Lord พระคัมภีร์ว่าพระองค์เป็นผู้ชนะในสงครามพระองค์ชนะมารซาตานพระองค์ชนะความบาปพระองค์ชนะความตายพระองค์ขึ้นมาไสยศาสตร์ของพระองค์จะเป็นคนเฮาเมื่อเฮาหับไส้พระเจ้า In the name of Jesus Christประการสุดท้ายพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในเรา Christ live his life in me พี่น้องที่รักของพระเจ้าลำพังตามกำลังในสติปัญญาของเราเขาจะเห็นงานของพระเจ้าให้สำเร็จบ่ได้ฉะนั้นพระคริสต์จึงต้องมาดำรงอยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์เป็นอำนาจในสติปัญญาของพระเจ้าให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาโดยพระเยซูคริสต์โยฮันบทหนึ่งข้อหนึ่งหาข้อสามในโคโลไซบทสองอีกบ่มีสิ่งใดกระที่พระเจ้าสร้างตาเห็นได้เห็นบ่ได้ในพระที่นั่งพระอนุภาพเช่นใดก็ตามพระเจ้าสร้างโดยพระองค์สำหรับพระองค์และเพื่อพระองค์ย้อนว่าพระองค์เป็นสติปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าต้องให้งานของพระองค์สำเร็จโดยผ่านทางชีวิตของพระองค์เสมอฉะนั้นก่อนจะสิ้นพระชนที่ไม่กังเขนพระองค์บอกว่า it is finished สำเร็จแล้วฉะนั้นถ้าเฮาหากอนุญาตให้พระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาพระองค์จะเป็นผู้ทำการผ่านทางสิ่งของเราพระองค์ได้บอกอยู่ในโยฮันบทที่15ข้อ1ข้อ5พระองค์บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเฮาและเฮาเข้าสนิทอยู่ในพวกท่านผู้ใดที่เข้าสนิทกับท่านอยู่ในเฮาและเฮาอยู่ในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายถ้าขาดท่าแล้วท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องปฏิเสธตัวเองพอแล้วในการล้มเหลวในชีวิตพ่อแล้วการล้มเหลวและพ่ายแพ้ในการรับใช้พระเจ้านั่นบ่แม่นนำประเทศของพระเจ้าพระเจ้าเอื้อนเฮามาเลือกเฮามาเพื่อให้เฮาเกิดผลและสำเร็จฉะนั้นให้พวกเฮาเลิกล้มพลอยออฟวิวของเฮามโนภาพของเฮาความคิดของเฮาความคิดแบบมนุษย์สติปัญญาแบบมนุษย์แล้วมาเอาความคิดของพระเยซูคริสต์สติปัญญาของพระเยซูคริสต์อัลลาห์ให้พระองค์มา live his life in us บ่แม่นเฮาแต่แม่นคอยไปจับคอยบอกว่า